The Woman in Black ชุดดำสัญญาณสยองฉายในปี2012สร้างจากงานวรรณกรรมสยองขวัญคลาสสิกของซูซานฮิลเป็นเรื่องราวของความสูญเสียความโศกเศร้าและการล้างแค้นอาฆาตของหญิงสาวปริศนาในชุดดำที่สถิตอยู่ในคฤหาสน์อันไกลโพ้นเรื่องราวของ The Woman in Black จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับเมื่อทนายหนุ่มอาเธอร์คลิปที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายและมีภูมิหลังที่ต้องสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักเหลือเพียงลูกชายวัย4ขวบจึงจำเป็นจะต้องเดินทางจากลอนดอนมายังหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลปืนเที่ยงเพื่อจัดการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าของคฤหาสน์ฮิวมาร์ชแต่เขาต้องทำให้สำเร็จหลังจากที่ไม่มีใครเคยทำได้และงานนี้อาจเป็นงานสุดท้ายของเขาด้วยเขาจึงพยายามทำเพื่อความอยู่รอดและลูกอันเป็นที่รักของเขาเมื่ออาเธอร์คริปเดินทางมาถึงคฤหาสน์ก็พบกับอาการแปลกๆของผู้คนที่ไม่เต็มใจต้อนรับความลับอันน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ในคฤหาสน์และโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่เขาไม่เข้าใจทั้งยังถูกผู้หญิงปริศนาในชุดดำตามหลอกหลอนในทุกค่ำคืนอาเธอร์ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อไขปริศนาและหยุดยั้งเหตุการณ์ก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงตัวของเขาเองThe Woman in Black ก็เป็นหนังผีฝรั่งที่มีฉากทำให้ตกใจอยู่หลายฉากนะครับครั้งที่ดูในโรงภาพยนตร์ก็สังเกตดูพฤติกรรมของผู้ชมว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรนะฮะก็เห็นว่าผู้หญิงหลายคนนั้นก็ต่างร้องกรี๊ดออกมาในฉากที่เขาต้องการให้เราตกใจครับบางคนก็ปิดหน้าปิดตาบางคนก็ซบลงตรงไหล่คนที่นั่งข้างๆนะครับมีเสียงลุ้นตามไปกับฉากที่ต้องลุ้นนับว่าเป็นหนังผีฝรั่งที่ค่อนข้างมีความน่ากลัวในรอบหลายปีที่ผมไม่ค่อยได้เจอมานานนักนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือไอ้ฉากสร้างความน่ากลัวที่เหมือนว่าจะเป็นจุดเด่นของหนังนั้นกลับกลายเป็นว่าค่อนข้างจะมีน้อยมากนะครับสำหรับคนที่ชอบดูหนังผีอาจจะค่อนข้างไม่สมหวังอย่างที่คาดเอาไว้นะครับหนังเร้าอารมณ์ของคนดูด้วยการสร้างบรรยากาศในโทนสีดำดูแล้วก็มีความหมองหม่นมีฝนตกตลอดทั้งเรื่องดูแล้วก็หดหู่บางฉากทิ้งอารมณ์นานๆจนต้องนั่งบิดตัวลุ้นตามเลยนะครับบทพูดน้อยมากใช้เสียงต่างๆในการสร้างอารมณ์เช่นเสียงฝนเสียงของเล่นไขลานเสียงเดินบนพื้นไม้ก็นับว่าเป็นหนังที่ใช้อารมณ์เล่าเรื่องได้ดีนะครับจนกลายเป็นว่าบทสนทนานั้นเป็นรองไปเลยนะครับจุดเหล่านี้ที่กล่าวไปผมว่าถ้าเขาทำเป็นหนังที่ไม่ต้องมีบทสนทนาเลยก็ยังได้นะครับคนดูก็น่าจะเข้าใจได้เป็นหนังที่ใช้นักแสดงน้อยมากนะฮะในช่วงแรกนั้นหนังสร้างปมไว้มากจนทำให้เราอึดอัดแต่พอจะเฉลยก็เฉลยได้ค่อนข้างรวดเร็วดีนะครับในแง่ของบทและความน่าเชื่อถือของเรื่องก็นับว่ามีความสมเหตุสมผลอยู่พอสมควรนะครับต้องขอชมเจ้าของบทประพันธ์เดิมและผู้เขียนบทใหม่สำหรับภาพยนตร์ที่ทำให้เรื่องนั้นออกมาค่อนข้างดีครับที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็คือสีหน้าและอารมณ์ของนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะเดนิเอลเรดคริปเล่นได้ดีมากจนลืมภาพของเด็กชายที่มีสายฟ้าฟาดบนหน้าผากแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเลยนะครับและนี่ก็เป็นหนังเรื่องแรกที่เขาแสดงหลังจากแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตในภาค2ครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Woman in Black ชุดดำสัญญาณสยองเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ